ร้อยตำรวจเอกบุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ประธานพรรครักสันตินำลูกพรรคขึ้นรถไฟฟ้า BTS ขอคะแนนเสียงประชาชนย่านฝั่งทนและถนนสีลมพร้อมวอนคนไทยยึดความสามัคคียุติความขัดแย้ง